กาสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเกมนะอยู่กับผมนะเกมใหม่ล่าสุดนะไซเบอร์สไตล์นะฮะก็เป็นเกมแนวแบบนะผมว่าคล้ายๆเทิร์นเบสภาพสวยดีผมก็เลยแบบเอามาฝากกันนะก็ถ้าใครจะโหลดก็ในสโตร์ไทยนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะผมเนาะเอาละครับผมดูไตเติ้ลไปก่อนนะน่าเล่นขนาดไหนนะฮะในเกมในยามที่ไม่มีเกมเล่นน่าเบื่อแบบนี้สำหรับคนขี้เบื่อเกมตอนนี้ก็มาเสิร์ฟอีกหนึ่งเกมแล้วครับผมนี่ฮะน่าเล่นมากภาพสวยแค่คัตซีนก็กินขาดแล้วนะฮะก็คือนางเอกอาจจะโดนยิงตายนะฮะตกไปในน้ำก็ฟื้นคืนชีพมาแล้วก็อาจจะโดนแปลงร่างนะกลายเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมเนาะไซเบอร์สไตล์นั่นเองไปลุยไม่ได้เล่นก่อนแต่อย่างใดครับสดๆเลยมาถึงก็แนะนำตาม NPC นะฮะให้เลือกตัวไหนนะฮะเราไม่เลือกผู้หญิงอยู่แล้วครับผมถ้าเลือกเล่นผู้หญิงเยอะๆไม่ดีครับเดี๋ยวเป็นตุ๊ดไปนี่ภาพสวยนะเนื้อเกมเป็นยังไงครับผมนี่มาแล้วนะฮะนี่ฮะกดเราออกมาอ๋อแช่แข็งมานานแล้วนะอันนี้ปีไหนเนี่ย2022แล้วเหรออ้าวเฮ้ยมาถึงแม่งโดนยิงเลยนะครับผมแล้วก็ยิงตอบโต้ไปนะผมนี่ไงแนวแบบคล้ายๆกับเซตโรจี้นะเฮ้ยไม่จี้แล้วแหละน่าจะเป็นเทิร์นเบสนะครับผมเรามีสกิลนะครับผมมีสกิลฮิวกับสกิลเครื่องบินปล่อยออกไปเขาบอกให้รูดขึ้นนะนี่มีวงรัศมีด้วยนะแล้วสกิลธรรมดามันก็ฮิวเรานะตะเกียบเห็นไหมเฮ้ยได้อยู่นะมาในแบบเทิร์นเบสยุคไซไฟหน่อยอย่างนี้ก็โอเคหน่อยตอนนี้แล้วก็ล่าไปฮิวนะให้ตรงวงนะผมถ้ามือถือเล่นง่ายไปเยี่ยงไงเดี๋ยวลองมาเล่นอีกเกมนี้ดีกว่าเนาะผมว่าน่าเล่นนี่เดี๋ยวต้องเปิดระบบไปเยอะๆหน่อยนะแต่เสียดายนะมีภาษาไทยนะแต่แค่ภาษาอังกฤษก็โอเคแล้วนะเอาละครับผมในเมื่อผ่านภารกิจมาแล้วก็มาจีบกันอยู่ที่ดาดฟ้านะชมวิวนะทิวทัศน์ไม่ใช่นะครับเขาคงจะมองว่าเฮ้ยโลกมันถึงไหนแล้วว่าตัวพระเอกเราเพิ่งออกมาจากอันนี้เนาะแคปซูลนะฮะมาแล้วผมก็อาจจะมีการสร้างจริงด้วยนี่ฮะเหมือนสร้างบ้านสร้างฐานทัพเนาะก็จะบอกไปเนาะนี่แนะนำให้เราเก็บพลังงานน่าจะใช่นะฮะไม่พลังงานก็อะไรสักอย่างนะฮะปลูกสร้างไปนะฮะบูสต์ขึ้นมาอ๋อนี่มันเก็บของนี่นี่ไอของพวกนี้น่าจะเอาไปแลกไปอัพอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วกดไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะผมนี่ไงบูทให้มันเล่นเก็บพลังงานเยอะพีอันนี้อ๋อได้มากขึ้นนั่นเองนะมีเควสได้ทำตรงซ้ายมือด้วยนะครับผมนะเฮ้ยดีเว้ยนี่ฮะเราไปทำตรงนี้ได้ครับเนี่ยสเปซเคลียร์เอาท์4ไม่ยากครับไอ้พวกเคลียร์พวกนี้เราแปลได้กดไปที่ลูกศรก็ได้ครับผมนี่ให้บูทตรงนี้4อันนะ นี่เราก็บูทไปเลย4อันน่าจะเป็นที่อันนี้น่าจะเป็นเหมือนเปิดกระชาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจริงด้วยจ้าใช่ไหมเปิดเลยไหมเนี่ยไม่ใช่นี่ว่าอันนี้ออกลบนะฮะตะกี้สร้างให้เสร็จก็ดีแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็มาดูเกมเพลย์อีกรอบนะฮะก็เอานี้ลากไปให้มันตรงกลมๆเนาะนี่เราไม่ต้องฮิวนะว่าเรายังไม่เลือดเรายังไม่ลดเลยตอนนี้มีเวฟ2นะฮะนี่ไงเจอแล้วครับผม
บอสนะฮะอ๋อลากหลบสกิลได้ด้วยโอ้เจ๋งว่ะเออมันต้องอย่างนี้แต่ถ้าใครเล่นในบูสแต็กก็ลำบากหน่อยนะโปรแกรมจำลองก็จะลากยากหน่อยนึงนี่ลากนี้ได้ ขออภัยด้วยนะฮะนี่ฮะต้องสังเกตดีๆนะผมใช้ท่าไม่ตายเรียบร้อยไอ้ด่านเนี้ยหลบง่ายนะฮะไอ้ด่านอื่นเนี่ยจะหลบได้หรือเปล่านะผมตอนนี้เขาก็ให้บูสต์ตรงนี้เนาะอันนี้มีบูสต์แล้วอันนี้เปิดกระชานะจากกระชาฟรี20ใบเหรอเฮ้ยเดี๋ยวใช่เพิ่งเล่นแจกเยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวผมสร้างบูสต์ตรงนี้อีกอันนึงก่อนนะจะได้ครบๆภารกิจดูดิมันจะแจกอะไรอีกไหมก็ไม่แล้วนี่ก็เปิดเลยครับ20ใบใช่ไหม ยังนี่ว่าเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จครับก็ไม่ต้องรีบก็ได้ครับผมมันแนะนำอยู่นะฮะนี่ตายมาแล้วอีกเป็น40ใบนะฮะยังไม่ให้เปิดเลยอ่ะตัวในชัปเตอร์2แล้วเปิดได้ยังอันนี้ใบกระชาหรือไม่น่าจะเป็นใบกระชาเราทำภารกิจถึงจะได้เนาะกระชาเปิดตรงไหนวะเขาคงจะสอนแหละแต่เราไม่ได้มองนะอาจจะยังไม่ถึงก็ได้ครับยังไม่ถึงอันนี้เป็นรายวันนะภารกิจรายวันตึกหรือเปล่านะฮะตึกอัพได้นี่ว่านี่ครับผมอ๋อใบพวกนี้เอาไว้อัพฟรีอ๋อไม่ใช่เปิดกระชาครับเอาไว้อัพนู่นนี่นั่นเนาะเขาให้ทำตามอันนี้เนาะบูท10อันโหอีก10อันเลยอะผมบูตตึกก่อนนะเหมือนพัฒนาที่ดินนะครับผมแล้วก็ให้มันเป็นตึกเรื่อยๆภายในฐานทัพเราเนี่ยแล้วนี่ก็มีเป็นบอสเนาะที่เราเป็นล่านะฮะไปเข้าไปก่อนนะฮะนี่ตัวนี้ใช้พลังงาน15นะฮะอ๋อถ้าชนะได้น่าจะได้ตัวนี้มานะฮะน่าเล่นเปิดระบบยาวๆนะเกมนี้เพราะว่ารู้สึกว่ายังสงสัยเรื่องกระชาอยู่นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมเปิดระบบสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวไปเปิดเสียงด้วยอยากรู้ว่าเสียงระบบเสียงเป็นยังไงบ้างนะเอาละครับศัตรูก็เนี่ยมีปืนสั้นปืนยาวโอ้โหรัวจนเราจะตายแล้วเนี่ยครับผมเออเฮ้ยนี่ฮะเอาละครับได้ตัวละครมาแล้วสีม่วงครับฟรีนะฮะอุ้ยอย่างเท่นะฮะอุ้ยสกิลมันเยอะนะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเราเลื่อนสกิลดูไม่ได้ด้วยเนี่ยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเกมที่แบบต้องเลื่อนสกิลอ่านเนี่ย มีพัสซีฟนะใช้ไปก็รู้แหละมันเก่งไม่เก่งนะไม่ยากตอนนี้ผมขอตั้งค่าก่อนนะครับผมตั้งค่าเกมก่อนนะไม่เห็นมีตั้งค่าตรงไหนเลยวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเซตติ้งนะโอเคแอคเคาท์ก็มีนะภาษาสาจีนภาษาอะไรเนี่ยอังกฤษนะผมมีแค่นี้นะเดี๋ยวอนาคตอาจจะเพิ่มมาก็ได้เพราะมันสโตใครๆจะใส่โค้ดก็ตรงนี้นะไปเอาโค้ดในเพจได้นะมิวสิกเอาออกไปนี่ปรับภาพสุดได้นะโอเคครับผมเอาแล้วเดี๋ยวผมปรับ
เสียงให้นะเจ๊โอเคมาแต่นี้เราก็ลุยนะฮะอีกด่านหนึ่งเพราะเราได้เพลงมาแล้วนี่เอาเข้ามาเลยนะฮะสกิลเยอะกว่าตัวแรกที่ได้มาอีกนะนี่ครับโหเป็นแท้งเลยอ่ะท่านผมไม่ได้เปิดซาวอันนี้ว่ะวิเท่ดีครับผมเนี่ยสกิลนะแต่ผมยังไม่อยากใช้นะผมนี่เดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูนะเป็นสาเป็นตัว V พัดนะฮะนี่สตันหนอสตันแล้วอันนี้ยัดเข้าไปนะผมนี่ยังไงครับผมเกมน่าเล่นนะฮะขนาดเปิดระบบยังไม่เยอะนะฮะยังไงก็เพื่อนๆเอาไปลองดูแล้วกันนะว่ามันมีกระชงกระชาไหมอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเสียงมันยังเพี้ยนๆอยู่นะนี่ฮะอันนี้มิวสิกซาวเอฟเฟกต์ไปแล้วอันนี้อ่ะรออีกรอบนึงนะผมนี้ต้องเลเวล4ถึงพัฒนาได้นะฮะต่อไปจรวดมาแล้วครับไม่รู้อะไรนะฮะไปต่อสู้กับอันนี้กันแล้วกันเฮ้ยมีการส่งกองกำลังไปด้วยเหรออ๋อมีระบบแบบนี้ด้วยครับออกไปสู้ครับพาลูกน้องไปก็ไปเป็นกองทัพไปสู้รบด้วยนะฮะเนี่ยเฮ้ยแนวแบบนี้แบบค่อนข้างจะดีอยู่นะเนี่ยมีแบบเทิร์นเบสแบบเรียบไปต่อสู้แบบนี้นะฮะก็ได้ของมานะฮะเป็นไอเทมที่แปลกใหม่บูธมียานตัวนี้ครับผมมียานรักษากองทงกระทะอ้อออกไปสู้รบข้างนอกนะฮะอันนี้นี่ฮะกดยานรบแล้วออกไปสู้รบไอ้ครับผมโดดลงยานโคตรเท่นะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเหมือนมินิเกมเนาะเฮ้ยมีโหมดหลากหลายมากครับท่านนะเกมแต่ละโหมดนะค่อนข้างจะโอเคมากท่านมาแล้วครับเมลนะฮะน่าจะแจกนะครับผมอันนี้มาใบกระเอ้ยอันนี้เนมเปลี่ยนชื่อโดนึกว่าแจกอะไรนะฮะไอเทมต่างๆของเรานะฮะพลังงานมิชชั่นแล้วก็เล่นผ่านไปแล้วรับทั้งหมดนะฮะอันนี้รับไปได้เศษมานะฮะไว้อัพตัวละครเราแต่ผมอยากรู้ว่ามันมีเปิดกระชาปะเนี่ยนะฮะแบบเล่นตามเควสตรงนี้เลยนะเนี่ยเควสมันให้ทำอะไรแล้วก็ไปทำตามที่มันบอกเลยนะเนี่ยนี่ฮะมันให้ทำอะไรทำทุกอย่างตามที่เขาบอกแนะนำเลยนะฮะผมว่าอันแรกต้องอัพฐานใหญ่ๆให้มันสำเร็จนะฮะเนี่ยนี่ไงบวกได้อีกทีมนึงนะผมอ้าวเอ้ยตามจริงผู้หญิงต้องออกลบด้วยเนี่ยกดสคริปข้ามได้นะเนี่ยถ้าเราจะชนะก็ชนะได้กดสคริปข้ามเอาอย่างเดียวเทคโอเวอร์อันนี้ฟรีคืออะไรอ่ะ
้าวเจอแล้วครับเปิดกระชานะผมต้องมาถึงเล่นถึงด่านนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดกระชาฟรีนะฮะหนึ่งครั้งเจอแล้วท่านโอ้โหนึกว่าจะไม่มาซะแล้วอันนี้ล็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี่ตัวน้องคนนี้นะฮะตัวม่วงตัวม่วงไม่รู้ล็อกหรือเปล่านะแล้วก็ใช้อโวใบอันนี้ 1,200 ใบนะฮะผมแล้วก็ได้ของมารางวัลมีโอ้โห 1,200 ใบมี60ใบครับผมตายแล้วเนี่ยเปิดได้อีก3ครั้งเขียวปื้อเลยเปิดอีกโอ้ไม่ได้แล้วนะฮะนี่ฮะตรงนี้เปิดกระชานี่ตรงนี้นี่ฮะผมข้างๆตึกเราเลยนะฮะจะไปสู้ยังไงเนี่ยนี่ได้10ใบนะฮะแจกใบนี้เปิดชาน้อยมากนะฮะอันนี้ก็เป็นการอัพตัวละครเจอแล้วหมุนอัพตัวละครนะฮะเอ้ยเก่งหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำยานะฮะอัพเลเวลนี่นี่เป็นโหมดอัพเลเวลนี่โหมดอัพตัวละครอยู่ตรงนี้นะฮะอัพสเกียงเลยไม่เผื่อใครเลยแทงหมดเลยเหรอเราเป็นแทงหมดเลยว่ะเห็นไหมรูปโลแทงนะฮะตัวละครตัวอื่นก็มีนะฮะตัวนี้เนี่ยโหเท่ตัวนี้ผมโอ้น่าเล่นน่าเล่นว่ะนี่ไอตัวนี้น่าเล่นโอ้โหแต่ละตัวนะครับผมดูดิความสามารถหลากหลายนะฮะนี่ตัวนี้เจปืนใหญ่นะฮะโอ้นี่มาเหมือนพ่อมดอเวนเจอร์เลยโอ้เยอะมากท่านเฮ้ยนี่เท่ชาตินี้จะมีโอกาสได้เล่นหรือเปล่านะไอ้แม่งตัวทองแม่งเท่ทุกตัวเลยดูดินี่ๆตัวนี้โอ้โหต้องได้ตัวนี้ต้องได้หรือไม่ต้องหาซามูไรที่เป็นดาบให้ได้นะเออนี่ก็เท่ดีอันนี้มันนักมวยกันไปโอ้ตัวม่วงไม่มีดาบเลยอ่ะได้แค่ตัวนี้นะผมโอ้ my god ไปลุยตรงไหนอ่ะมีอะไรให้ลุยอีกปะอันนี้อัพอะไรวะอ๋อมีอัพหุ่นยนต์ด้วยอ่ะเออเดี๋ยวค่อยเล่นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวหน้าเปิดระบบยาวๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เอาไปเข้าสตรีมด้วยนี่เรายืน3ตัวก็พอแล้วนะนี่ไปลุยอันนี้น่าจะเพิ่มหรือลดนี่เพิ่มหรือลดทหารนะฮะมันเป็นเกมผสมแบบเทิร์นเบสด้วยแล้วเล่นแบบนี้ได้ด้วยนะฮะค่อนข้างจะโอเคอยู่ดูแทงตัวหน้าเรานี่หัวสาดเลยนะฮะเหมือนไปเรื่อยๆนะพัฒนาอันนี้ไปเรื่อยแล้วก็เนี่ยครับพอเจอตึกแล้วก็เนี่ยแดงๆนี่ก็เป็นการต่อสู้นะฮะนี่เข้าได้3คนนะแล้วก็ไม่รู้เก่งไหมแต่เหมือนมีบาเรียนะครับผมไปลุยนี่ฮะเหมือนมีบาเรียแต่ตัวผู้หญิงไปแล้วนะไม่มีฮิวแล้วจะเอากลับมาได้นี่กดคูณ2ได้แล้วนะผมใช้ก่อนอยากรู้ว่ามันใช้อะไรตายก่อน
นี่ใส่เข้าไปข้างหน้าเลยไปยังก็โยนระเบิดเข้าไปนะครับผมเนี่ยตอนฟันไม่มีเสียงอะผมไปตั้งอะไรไม่รู้โอเคก็ประมาณเข้าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมเนาะไซเบอร์สไตล์ก็น่าสนใจมากเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเปิดระบบยาวๆสักหน่อยนะตอนสัก 3:30 นะเผื่อมีคนสนใจอยากเล่นนะเสร็จตัวละครจะทำอะไรระบบเป็นยังไงบ้างนะชัปเตอร์4แล้วรู้สึกโอเคนะเนี่ยเล่นตามชัปเตอร์ที่มันบอกตรงนี้ครับผมเควสที่เขาบอกเนี่ยมันจะดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมขยายไปทั่วแล้วก็จะมีตรงสอดสู้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะค่อยๆเล่นไปนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดระบบกันอีกทีนะครับผมยังไงก็แนะนำเกมใหม่เพียงเท่านี้ก่อนนะคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม